The Rulemaker นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังใหม่เลยครับพี่ครับผม Villa Scandy ครับครับผมอันนี้เนี่ยเราเป็นการทำให้แบบมีกลิ่นอายของสแกนเข้ามานิดนึงนะครับแต่คลิปนี้คุณผู้ชมมันพิเศษมากเพราะว่าสนับสนุนโดยสีดูลักนะครับเพราะบ้านหลังนี้ใช้สีดูลักทาตามมุมต่างๆของบ้านทั้งหลังเลยเดี๋ยวเราเล่าพร้อมกับดีไซน์แล้วก็เรื่องสีเข้าไปเลยใช่ใช่ใช่อย่างหน้าบ้านเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยคือเราอยากเก็บภาษาของความเป็นวินเทจเอาไว้นี่จะเห็นว่ามันจะมีกระเบื้องดินเผาอยู่ซึ่งภาพเมื่อก่อนเนี่ยกระเบื้องดินเผาพวกนี้เป็นสีน้ำตาลใช่มันจะดูโบราณโบราณมีการปรับสีเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยมันจะดูดีขึ้นดูทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างนึงเนี่ยที่มันจะช่วยทำให้เราเซฟงบดินก็คือการใช้สีนั่นเองการเลือกเป็นสีขาวเนี่ยมันค่อนข้างจะเลอะเปื้อนง่ายการที่เรากล้าเอาสีขาวมาเล่นกับตัวฟาสายข้างนอกจะเห็นว่าฟาสายเนี่ยตอนนี้มันสวยเพราะมันเพิ่งทาเสร็จแต่คำถามคืออนาคตอ่ะเจอแดดเจอฝนอ่ะพอมันมีคราบน้ำเวลาหยดออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นเราจะต้องเลือกสีนิดนึงที่มีคุณภาพในการที่มันจะโปรเทคเนื้อสีเนื้องานของเราให้ดูดีใช่ครับผมอันนี้ผมเตรียมมาเพราะว่าเขาเยอะอยู่ผมต้องพูดดีใช่ครับผมสีเนี่ยเวลาเลือกใช้เนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้มันถูกประเภทด้วยอย่างเช่นสีทาภายนอกนะครับก็ต้องเลือกที่มันดีๆหน่อยเป็นสีเกรดพรีเมียมหน่อยอย่างเช่นอันเนี้ยเราใช้สีรองพื้นดูลักเวเทอร์ชิลพาวเวอร์พลัสไฮโดรไพรเมอร์ก็สามารถเรียกว่าทารองพื้นได้เลยนะครับแบบพอทาผนังเสร็จ2วันเนี่ยทาได้เลยนะครับเขาไม่กังวลเรื่องความชื้นแล้วกันเพราะว่าแบบเอ๊ะความชื้นแบบ 40% อะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้แล้วสามารถแล้วยิ่งอันเนี้ยมันเป็นผนังที่เป็นผนังเก่าพอมันเป็นเรื่องความอเนกประสงค์แบบเนี้ยผนังเก่าก็สามารถทาได้ซึ่งเมื่อกี้มันก็จะไปลิงก์กับเอ๊ะทำไมต้องทาสีรองพื้นว่านะครับเพราะบางทีเนี่ยผนังมันมีความชื้นพอมีความชื้นมันแผ่ออกมาไปโดนสีจริงทำให้สีจริงเนี่ยอาจจะหลุดลอกล่อนไม่ทนทานหรืออะไรก็ว่าไปฉะนั้นขั้นตอนการทาสีรองพื้นสำคัญมากนะครับจากนั้นสีจริงนะครับเราใช้สีทาภายนอกเนี่ยเป็นดูลักเวเทอร์ชิลอัลติมาแอดวานซ์นะครับที่เราเลือกใช้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอีกขั้นของการปกป้องนะครับสีทาภายนอกเนี่ยมันต้องโดนสภาวะอากาศหลายๆรูปแบบใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกที่มันดีหน่อยด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เป็นดูอัลชิลนะครับปกป้อง2เท่าแล้วก็ทำให้สีเนี่ยทนทานกว่า15ปีนะครับฟิล์มสีเนี่ยไม่ลอกร่อนเลยไม่ธรรมดาเลยคุณใส่ตายาวใช่ครับผมเห็นด้วยนี่จะให้ดูตรงนี้อันนี้ความสูงของมันก็คือขาบนแพทเทิร์นที่มันต่างกันจะเห็นว่ามีขาปกติขาแบบนี้มีระแนงมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมีเรื่องราวของมันอยู่แต่ว่าก็แต่ละอันก็คือไม่ได้แย่งความโดดเด่นกันออกมามากนักนะครับมาคุณผู้ชมก็มาสู่โซนที่เป็นไฮไลท์ของบ้านไฮไลท์ของบ้านเลยนะใช่ครับก็คือด้วยความเป็นสแกนที่เราบอกนี่คือซุ้มโครงสีสันที่ค่อนข้างจะดูแบบสดใสเป็นพาสเทลเป็นขาวผสมแล้วก็ตรงนี้จะมีวอยซึ่งมองลงไปเนี่ยก็จะเห็นห้องกินข้าวข้างนะครับตัวที่มันจะเน้นทำให้ซุ้มโค้งอ่ะมันเด่นออกมาก็คือเรื่องสีครับที่เราเอาเรื่องสีมาตัดกันเราก็จะเป็นการเลือกใช้คู่สีตัวนี้มันเป็นตัวเซนเซอร์วัดสีมันมีเซนเซอร์อยู่ข้างหลังเอาไปชิดผนังก็พอมันก็จะมาเป็นแอปอยู่ในมือถืออะไรอย่างเงี้ยมีระบบคู่สีของดูลักกดแอปก็คือมันจะซิงค์บลูทูธกันมันจะขึ้นเป็นสีมาพูดเป็นเล่น Amazing ปกตรงเนี้ยแล้วก็คำนึงถึงว่ามันมีการเข้ามาของแดดเนี่ยตลอดบ่ายเลยใช่แล้วถ้าเกิดปล่อยไปนานๆเนี่ยการที่โดนแดดเงี้ยมันอาจจะทำให้สีมันดอกเลยได้แล้วก็อาจจะต้องเลือกสีเป็นสีทาภายในที่มันมีคุณภาพนะครับเพราะว่าโดนแดดตลอดบ่ายเงี้ยไม่งั้นมันมีโอกาสที่จะซีดจางได้อนาคตมันก็จะดูแบบก็จะดูไม่สวยงามนะครับก็อันนี้เราก็ใช้สีทาภายในนะครับดูลัก Easy Care Plus เลยนะครับในการทาซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายในนะครับถ้าบ้านใครมีเด็กอยู่เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีดีๆอย่างคิดคูปนี่เด็กนี่อายุเท่าไหร่นั้นเด็กมหาลัยคือแบบเวลาที่เด็กเล่นเลอะคราบของเหลวอ่ะมันไปเกาะที่ผนังนะครับก็จะช่วยให้ผนังเนี้ยเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายเจ้าดูลัก Easy Care Plus เนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วอย่างดีตอนนี้ใครก็กลัวเชื้อโรคกลัวไวรัสสีเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่เทคโนโลยียับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้อย่างเช่น Easy Care Plus เนี่ยก็ยับยั้งได้6ชนิดเลยเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องนอนกันที่ต่อกันใช่ครับตอนนี้นะครับที่เห็นสีแบบนี้คือช่างกำลังเก็บสีอยู่ไม่ใช่สีแก้ด้วยอ๋อเหรอสีข้างล่างจริงๆเป็นสีแห่งปีของปีที่แล้ว2020นะครับใครเป็นคนตั้งให้เป็นสีแห่งปีดูลักเขาตั้งมาแล้วเขาแบบวิเคราะห์มาเขามีดีไซเนอร์นิยมก็มีคนใช้เยอะชื่อทันพิวดอนนะครับสีจะออกอมเขียวอมฟ้าอมเทาอมเขียวหลายอมฟ้าเพดานเป็นฟ้าเพดานจะเป็นไว้เลยแหละครับก็จะเป็นออกสีชมพูหน่อยจะสังเกตเห็นว่าครึ่งบนจะสว่างสดใสนะครับแต่ครึ่งล่างเราอยากจะให้สงบพักผ่อนจริงๆสีโทนเนี่ยที่เราดูในแพนโทนของที่เขาทำมาคือมันเหมาะกับการพักผ่อนด้วยไลติ้งที่เรามาใช้กับห้องนี้มันก็ไม่ได้มีไลติ้งที่เป็นดาวไลท์ที่เป็นไดเรกลงมานะครับแสงตรงนี้ก็จะเป็นอินไดเรกทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเข้าไปในห้องนี้ก็จะเห็นโทนสีเป็นโทนอะไรครับสีเทาสีเทาซึ่งเดี๋ยวผมขอวัดอันนี้ให้ดูแป๊บนึงอันนี้จะชื่อสีว่าสลิปซิลเอามาแมทกับสีขาวซึ่งสีขาวไม่ใช่เป็นสีที่เป็นโซลิดด้วยเป็นวัสดุด้วยอาจต้องเทียบเทาที่มันมาช่วยส่งเสริมครับถ้าดำเกินไปห้องนี้มันจะดูมืดแล้วก็ไปกลืนกับตัวพวก
สุขภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสีดำอย่างห้องเนี่ยมันอาจจะถูกวางไว้ว่าเทาจะยอมเป็นพระรองเพื่อที่จะขับวัสดุอื่นๆลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะแต่ละอย่างที่เราเลือกอ่ะมันก็ต้องส่งเสริมกันแล้วก็วางแผนว่าจะเอาอะไรเด่นเอาอะไรรองในห้องนี้เทาอ่ะจะมาเด่นอยู่ที่ประตูนี่อ่ะโอเคนี่ประตูนี้นะครับเราจะเลือกเทาที่มันอาจจะเข้มขึ้นนิดเดียวกับผนังนะครับเราต้องการให้มันเด่นกว่าแล้วก็มาส่งเสริมด้วยตัวแพทเทิร์นของตัวกรูฟไลน์พวกนี้นะก็ไปเลือกใช้ได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนโทนสีเอาเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูโซนอื่นกันบ้างใช่ไหมครับไปอันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์ละกันใช่ตัวอย่างของการกล้าเล่นโทนสีนะครับห้องน้ำห้องนี้แม้จะไม่ใหญ่มากนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นสีที่มันดูฉูดฉาได้อยากเล่นสีแบบอันนี้นะครับของดูรักเนี่ยสีเบอร์กันดี้นะครับสอดคล้องกับตัวกระเบื้องเนาะถ้าเกิดเราเอาตัวนี้มาแล้วกระเบื้องเป็นสีขาวสีอะไรอ่ะธีมนี้มันก็ไม่ออกก็ไปกันไม่ได้พวกสแกนพวกฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งห้องแล้วก็เป็นตัวเก็บรอยต่อวัสดุนะครับระหว่างกระเบื้องกับผนังตกแต่งด้านบนโอเคก็จะทำให้ห้องนี้สวยงามชั้นนึงเป็นมีความสงบไปแล้วชั้นนี้ก็จะมีความแบบเหมือนเป็นสีแดงๆสนุกสนานสมเวลาเข้ามานั่งกันนั่นเองมันจะมีเฉดสีอื่นด้วยนะครับเช่นสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเบอร์เคอรี่บลูสีแบบนี้แรงไปทำยังไงดีพี่ใช้สีแบบโทนแบบโทนเทาอะไรอย่างนี้ไหมใช่เช่นแบบ Eternal Snow Drop อะไรอย่างเงี้ยก็เบรกออกมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับการเลือกใช้สีกับห้องน้ำหรือห้องเล็กๆเนี่ยก็ดูองค์ประกอบของกระเบื้องด้วยควรจะไปในเรื่องเดียวกันซึ่งอันนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารเลยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นการตกแต่งที่เป็นสไตล์ลอฟต์ได้ไหมอิงมาได้ไหมเกือบๆถ้าเกิดบอกว่าเป็นสแกนลอฟต์เนี่ยพอได้บ้านรู้สึกเตี้ยเราปรับพื้นที่แล้วแล้วก็เลยทำให้ฝ้าหายไปโอเคออกไปแต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่ต้องโชว์ท่อแลกกันนะแลกกันแต่ก็ไม่ถึงกับล็อกซะทีเดียวเพราะว่าเราใช้ท่อ PVC ขาวแล้วก็ทาให้มันกลืนไปมันก็จะมีความเป็นสแกนคือขาวแต่ก็ไม่ถึงกับล็อกที่เป็นท่อเหล็กหรืออะไรผนังหลักตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะตกแต่งเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นผนังอิฐโชแนลไปจริงๆก็เพื่อเน้นทำให้โต๊ะอาหารตรงนี้มันดูเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับ เอาสีพยายามเลือกสีที่มันไม่เป็นสีที่อยู่บนนี้ไม่ไม้ไม้ไม่ขาวอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นตัวนี้ให้มันเด่นขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีดูรักเวเทอร์ชิลด์อาร์ติมาแอดวานซ์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นสีทาภายนอกทาภายนอกเนี่ยเอามาทาภายในได้อยู่แล้วเพราะว่ามันดีกว่าคุณสมบัติดีกว่าแต่ราคามันสูงกว่าใช่ครับนะครับแล้วก็ทนทานมากกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูภายนอกกันได้ครับอันนี้ก็คือประตูบ้านนี้จะดูแปลกๆเนาะใช่และต่างเพราะว่าประตูอยู่ตรงนู้นนะครับโซนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นโซนซักล้างอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมโดยบ้านเดิมเนี่ยมันถูกวางไว้เป็นลานซักล้างครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งอะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีแค่ฟังก์ชันเดียวเลยคือลานซักล้างลานซักล้างมันก็จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เลยพยายามเพิ่มมันติดฟังก์ชันมันลงไปโดยการที่ทำให้เป็นส่วนเล็กๆนอกจากซักล้างแล้วเวลากลางวันเวลาเช้าเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเย็นๆยังมานั่งเล่นได้ด้วยโดยการที่ทำแผงตัวนี้ครับเพื่อบังความเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งอันนี้พอใช้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับก็จะใช้สีดูรักเวเทอร์ชิลด์อาร์ติมาแอดวานซ์ก็จะทาได้ทั้งผนังปูนก็ได้หรือจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ก็ได้ระยะเวลาช่วงกลางวันที่คุณอาจจะใช้เป็นลานซักล้างมันก็จะโล่งๆแบบนี้มันก็สามารถเป็นมุมพักผ่อนได้จัดเอามีหมอนอิงมีเสื่อมีอะไรหน่อยมันก็โอ้มันก็เป็นมุมที่สวยงามเหมือนกันนะก็อย่างที่เราบอกว่าวิลล่าสแกนดีเนี่ยมันเหมือนการที่เราได้พักผ่อนกับทุกมุมของบ้านพูดถึงเรื่องสีละกันคือคนส่วนใหญ่อะทำบ้านเนี่ยไม่ค่อยกล้าใช้สีตัวอย่างของวิลล่าสที่มันต่างออกไปแต่ละห้องเนี่ยเราเลือกสีไม่ซ้ำกันเลยใช่ใช่ใช่มันก็จะออกไปในแนวทางที่ต่างกันอาจจะต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนใช่ไหมว่าห้องนั่งเล่นคุณอยากจะได้แบบความที่เป็นสนุกสนุกคุณก็สีสดใสหน่อยบ่งบอกได้ว่าห้องนั้นเราอยากให้อารมณ์เป็นยังไงแล้วเราก็เลือกโทนสีที่มันช่วยทำให้อารมณ์นั้นอ่ะส่งเสริมอารมณ์นั้นอ่ะให้มันเต็มที่มากขึ้นนั่นเองใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดูรักมากๆนะครับที่มาเหมือนกับว่าสนับสนุนแรงบันดาลใจแล้วกันเพราะว่ารูมเมเกอร์แฟนรายการบ่นมาเยอะทำเป็นคลิปจบอยากได้คลิปแบบพาชมดูบ้านเต็มๆอิ่มๆอย่างเงี้ยส่งเสริมอินสปิเรชั่นใช่ครับสำหรับคนที่ชอบโทนสีแนวนี้ใช่ครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสีดูรักได้นะครับที่ www.dulux.co.th นะครับแล้วก็มีความสุขกับการแต่งบ้านนะครับรูมเมเกอร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับใช่ครับแล้วก็อย่างพวกเหล็กนี่ทาได้ไหมไม่ได้นะครับไม่พูดถึงไปตัดออกครับสปอนเซอร์เขาบอกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ทาขึ้นทั้งสองเลยปุ๊บเพราะว่าทางนี้เนี่ยเดินเข้าไปหลายรายการแล้ว